สวัสดีครับจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ดูวิธีการใช้งานตัว Microsoft Teams ฟรีเบื้องต้นนะครับเรามาดูวิธีการทำคอนเฟรนซ์แบบง่ายๆรวมถึงการใช้หน้าจอแบบง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตนะครับที่เมนูด้านล่างนี้เขียนคำว่าสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นกล้องวิดีโอนะครับชื่อว่า Mean Now ขออนุญาตกดเลยนะครับโปรแกรมจะทำการเปิดตัวกล้องหน้านะครับผมก็สามารถพิมพ์หัวข้อที่ต้องการประชุมได้นะครับหรือเซตตัวผมหน้าตาโอเคไหมเช่นประชุมเรื่องการวางแผนงานนะครับในช่วงโควิด19นะครับผมกด Mean Now เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดนะครับผมขออนุญาต Invite นะครับเช่นผมพิมพ์คุณก๊อฟเข้ามานะครับก็สังเกตว่าระบบทำการ calling ไปที่คุณก๊อฟแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณก๊อฟจะเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับผมอ๋อเรามาวางแผนการเรื่องการทำงานกันในช่วงโควิด19กันนะครับได้เลยครับก๊อฟครับจะรบกวนทำการแชร์สกรีนหน้าจอมานะครับโดยหลักการนี้เดี๋ยวพี่ขอแชร์สกรีนให้น้องก๊อฟดูก่อนนะครับได้ครับกดที่เมนูแชร์นะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถเลือกคำสั่งแชร์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปนะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นไฟล์ PowerPoint หรือเป็นตัวโปรแกรม Whiteboard หรืออื่นๆนะครับขออนุญาตเลือกเดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับแบบง่ายๆแล้วก็เห็นตัวเดสก์ท็อปป่ะครับตอนนี้เห็นหน้าจอเป็นเดสก์ท็อปของพี่แม็กแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดการสรุปการเทรนนิ่งของเรากันนิดนึงนะครับเช่นผมจะเปิดไฟล์นะครับที่เป็นลักษณะของตัวรีพอร์ตนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับก๊อฟโอเคตอนนี้เห็นเป็นสไลด์ PowerPoint Summary Money Training แล้วครับครับผมก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการแชร์ข้อมูลกันนะครับผมขออนุญาตcancel นะครับแล้วรบกวนน้องก๊อฟทำการแชร์สกรีนนะครับตัวพรีเซนต์กลับมาได้เลยครับผมโอเคตอนนี้นะครับก็ผมกำลังจะแชร์เป็นเดสก์ท็อปนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่ทำค้างเอาไว้เนี่ยตอนนี้พี่แม็กเห็นหน้าจอหรือยังครับเรียบร้อยครับเห็นหน้าจอนะครับตอนนี้พอดีต้องการโชว์ความสามารถของ Office 365ตัวใหม่ก็คือการใส่วัตถุ 3D ได้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆตอนนี้พี่แม็กเห็นสไลด์ไหมครับครับผมโอเคครับง่ายดีนะครับสังเกตว่าก็จะสามารถเห็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัว PowerPoint หรือว่าจะเป็นการเปิดไฟล์โฟลเดอร์หรือเบราว์เซอร์ต่างๆได้เลยหมดเลยครับครับผมโอเคขอบคุณน้องก๊อฟมากเลยนะครับสวัสดีครับครับเห็นไหมครับว่าการประชุมกันค่อนข้างง่ายแชร์ไฟล์ข้อมูลกันก็ง่ายมากบน Microsoft Teams ฟรีนะครับ